รถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีสะพานพระนั่งเกล้านะครับวันนี้มาเดินเลาะดูนะครับมาเลาะดูเลาะชมกันนะครับว่าบรรยากาศสถานีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของสถานีพระสะพานพระนั่งเกล้านะครับก็จะอยู่ตรงสี่แยกสนามบินน้ำนะครับใครมาธุระประปังแถวนี้ก็มาใช้บริการขึ้นลงตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับจะอยู่ฝั่งทางด้านโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับสังเกตง่ายๆนะครับก็คืออยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับของท่านผู้ชมนะครับที่จะมุ่งหน้าไปขึ้นสะพานพระนั่งเกล้านะครับที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งโน้นนะครับฝั่งไซม้านะครับตรงนั้นก็จะเรียกจะมีสถานีไซม้าอยู่นะครับเป็นสถานีแรกหลังจากที่ข้ามสะพานพระนั่งเกล้าไปแล้วนะครับอันนี้มาดูต่อนะครับครับมาดูมุมนี้กันบ้างนะครับดูจากมุมนี้นะครับมองลงมาเนี่ยที่ข้างล่างก็คือสี่แยกสนามบินน้ำนะครับก็ดูกันรอบๆนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศก็หันมาทางเดิมนะครับมาทางที่จะไปสนามบินน้ำนะครับตรงนี้ในส่วนของวิวทิวทัศน์หรือว่าบรรยากาศฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกคอนโดมิเนียมนะครับค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าในเรื่องของทัศนียภาพเนี่ยดูเหมือนว่าปัญจระเกะระกาดนิดนึงนะครับในสายเรื่องของสายเคเบิลเนี่ยที่เห็นหน้ารถกำลังวิ่งลงมานี่ก็คือลงมาจากสะพานพระนั่งเกล้านะครับเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยที่บอกว่าทัศนียภาพเนี่ยสายเคเบิลระเกะระกาดเลยคอนโดสวยๆก็เลยมองเป็นเรื่องธรรมดาไปนะครับเนี่ยสายมันเยอะมากนะครับก็เปลี่ยนมุมมองนะครับมามองอีกด้านหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเห็นในส่วนของสายเคเบิลเยอะนะครับตรงนี้ก็มาดูอีกฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็สบายตาขึ้นมานิดนึงนะครับก็ยังเป็นส่วนของสี่แยกสนามบินน้ำอยู่นะครับเพราะว่าสถานีมันสถานีสะพานพระนั่งเกล้านะครับก็คือจะตั้งตรงระหว่างนะครับถนนรัตนาธิเบศรตัดกับถนนนนทบุรี1นะครับตรงสี่แยกสนามบินน้ำพอดีเลยนะครับตรงนี้ครับมาดูรถไฟนะครับวิ่งออก สถานีนะครับเพื่อจะวิ่งเข้าไปข้างในนะครับจุดหมายปลายทางรถไฟคันนี้นะครับรถคันนี้ก็คือโน่นเลยนะครับสถานีเตาปูนนะครับรับชมกันต่อครับในช่วงนี้นะครับก็จะเดินทางกลับมาตรงบริเวณภายในสถานีนะครับก็ดูรอบๆกันมานิดนึงนะครับแล้วก็ข้ามสะพานมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของถนนรัตนาธิเบศรนะครับซึ่งถ้าใครจะขึ้นจากตรงนี้เนี่ยก็สามารถเดินข้ามสะพานที่เขาจัดไว้ให้เหมือนที่เดินเมื่อสักครู่นะครับตรงที่ท่านผู้ชมได้ดูตรงนี้คือสะพานไอถนนนนทบุรี1นะครับจะมุ่งหน้าไปในส่วนของถนนเลี่ยงเมืองแล้วก็ท่าน้ำนนนะครับหลังคราวนี้ก็มาอีกมุมนึงนะครับตรงข้ามกันก็คือจะเข้าไปในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ